ได้จิตก็ตั้งมั่นพอละได้นะสงบเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นในภายในดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ชำนาญในทางเดินของวิตกนี่พระเจ้าถ้าเห็นไหมว่าชำนาญในทางเดินมันเนี่ยมันจะเดินมาทางไหนเราก็สกัดมันอยู่ว่างั้นเด้อชำนาญในทางเดินของวิตกที่เป็นไปกับโลภะชำนาญในทางเดินที่วิตกที่เป็นไปกับโทสะชำนาญในทางเดินที่วิตกที่เป็นไปกับโมหะทั้งหมดหรือวิตกที่เป็นไปกับวิจิกิจฉาที่เป็นกับอุทธัจจะนะเข้าจะนั่งกรรมฐานเชิญมาเชิญมาใช่ไหมเราจะจับมัดเลยดีไหมจับมัดจะข่มเนี่ยเธอจักจำนงวิตกใดก็จะตึกถึงวิตกนั้นไม่จำนงก็ไม่เห็นไหมเนี่ยชำนาญฝึกจิตได้ขนาดนั้นเนี่ยเป็นผู้ชำนาญในทางเดินของวิตกเธอจำนงวิตกใดก็จะตรึกวิตกนั้นได้จักไม่จำนงวิตกใดก็จักไม่ตรึกวิตกนั้นตัดตัณหาได้แล้วคลี่คลายสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะตัดสรู้เองโดยชอบนี่พระพุทธเจ้าตรัสนี้นะนี่ทำลายมูลรากของวิตกทีนี้เมื่อจะแสดงการทำลายมูลรากของวิตกเหล่านั้นเนี่ยเมื่อภิกษุตั้งอยู่ในข้อนี้ก็คืออสติปัปภะก็คือยังไม่อาจจะข่มวิตกได้ก็ต้องตั้งอยู่ในข้อที่ทำลายมูลรากของวิตกตัสสะเจภิกขเวเป็นต้นที่บอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากภิกษุนั้นถึงความไม่นึกไม่ใส่ใจวิตกนั้นอยู่เป็นต้นเนี่ยนะทำไงก็ไม่ได้หรือวิเคราะห์สังขารมนสิการถึงสันฐานของวิตกสภาวะใดย่อมปรุงแต่งสภาวะนั้นด้วยเชื่อสังขารนะสังขารในนั้นเป็นตัวปัจจัยเป็นตัวปรุงแต่งคือเป็นเหตุเป็นเครื่องอาศัยเป็นเหตุกระทำเป็นมูลรากเป็นต้นสันฐานนี่เป็นที่ตั้งสันฐานของวิตกสังขารก็คือวิตกสังขารและสันฐานกับภิกษุมนสิการถึงสันฐานพระเจ้าอธิบายภิกษุพึงมนสิการถึงเหตุไอเหตุที่เกิดของวิตกและเหตุที่ไม่เกิดของวิตกอะไรเป็นปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยวิตกเหล่านี้จึงเกิดเช่นกามวิตกเนี่ยใช่ไหมอะไรเป็นปัจจัยพยาบาทวิตกเนี่ยนะวิตกที่อยู่ในโทสะวิตกที่อยู่ในโมหะเนี่ยหรือวิตกที่เป็นกุศลทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนี่เขาเรียกหาเหตุปัจจัยประโยชน์อะไรด้วยการเดินเร็วเป็นต้นเหล่านี้ตรงนี้ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าท่านยกตัวอย่างว่าเวลาเกิดขึ้นของวิตกของภิกษุเปรียบเสมือนการเดินเร็วของภิกษุเวลากำหนดการเที่ยวไปของวิตกของภิกษุเนี่ยเปรียบเสมือนการค่อยๆเดินไปนั่นแหละการที่ภิกษุกำหนดการเที่ยวไปของวิตกนั้นนำวิตกมาสู่มูลกรรมฐานเหมือนกับการตรึกของวิตกนั้นของการตรึกของบุรุษนั้นการที่ภิกษุยังวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นจนบรรลุอรหันต์เป็นเหมือนการที่บุรุษนั้นนั่งลงตรงนี้ว่าวิตกเหล่านั้นมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นปัจจัยการเที่ยวไปของวิตกย่อมเป็นของเบาบางแล้วแก่พูดถึงเหตุและไม่ใช่เหตุของวิตกทั้งหลายเป็นต้นนี้ตรงนี้ท่านกล่าวอย่างนี้ยกตัวอย่างเนี้ยท่านยกชาดกมาเรื่องหนึ่งคือมีกระต่ายตัวหนึ่งเราเรียกกระต่ายตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นมะตูมที่เขาเรียกกระต่ายตื่นตูมนี่แหละไอ้ลูกมะตูมมันหล่นหลุดขั้วลงมาใกล้หูกระต่ายพอดียังใกล้หูกระต่ายพอดีก็เสียงไอ้พอหล่นเข้ามากระต่ายนั้นผุดลุกขึ้นไม่ทันได้กำหนดอะไรเลยวิ่งใหญ่เลยกระต่ายเนี่ยมันนึกว่าแผ่นดินถล่มมันก็วิ่งปุ๊บนึงไอ้สัตว์สี่เท้าทั้งหลายเหล่านี้อื่นๆน่ะข้างหน้าเห็นกระต่ายวิ่งเร็วก็พากันวิ่งไปด้วยไปกันเป็นแถวเลยในป่าราบเลยนึงวิ่งปุ๊บครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยเกิดเป็นราชสีห์เนี่ยราชสีห์คิดว่าเอ๊ะธรรมดาแผ่นดินเนี่ยถล่มพินาศไปก็เพราะกับพินาศนะเอาละสิพระโพธิสัตว์รู้อดีตอนาคตไหมรู้กำลังของศรัทธากำลังของวิริยะของสติของสมาธิของปัญญาเนี่ยแม้อยู่ในอัตภาพใดก็แข็งแรงนะพระโพธิสัตว์นี่ไม่ธรรมดานะสัตทินรีวิริยินรีสตินรีสมาทินรีและปัญญินรีของบริษัทไม่ใช่อย่างที่เราคิดเดี๋ยวเราคิดเฮ้เราอย่างเหมือนเรานึกอ่านนิยายอ่ะเราไม่เข้าใจเนี่ยไม่เข้าใจพลังของบารมีฉะนั้นถ้าเข้าใจพลังของบารมีเหมือนเกิดเป็นนก
กุณาละเนี่ยโอ้โหเทศท่านเทศอดีตเล่าเรื่องอะไรต่างๆคนฟังธรรมกันเต็มไปหมดเลยนี่สัตว์เดรัจฉานไม่ใช่ธรรมดาท่านเออพอกลับพินาศชื่อว่าการแผ่นดินจะแตกทําลายไปในระหว่างนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ยังไม่ช่วงกลับพินาศเราจะต้องไปสืบดูต้นเหตุนี่ไงความฉลาดใช่ไหมไม่ตื่นตูมรู้เหตุรู้ปัจจัยไม่เหมือนกระต่ายกระต่ายมันตื่นตูมมันตื่นลูกมาตูมหล่นก็เรียกสัตว์ทั้งหลายมาตั้งช้างเลยไปจนถึงกระต่ายบอกอย่าเพิ่งวิ่งมานี่มานี่บอกว่าเจ้าเห็นแผ่นดินถล่มหรือไม่ถามกระต่ายเนี่ยข้าแต่นายผู้บรรยายข้าพเจ้าเห็นราชีว่าเจ้าจงพาเราไปดูดิเออเห็นว่าไปพาไปดูกระต่ายกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่อาจไปเรากลัวกระต่ายคนขี้กลัวอยู่เลยมันขี้กลัวอยู่เลยราชสีก็ตวาดบอกว่าเฮ้ยเจ้ากระต่ายเจ้ายังพาเราไปอย่ากลัวแล้วก็ปลอบใจกระต่ายพอขู่สักพักหนึ่งราชสีก็ปลอบใจเห็นไหมขู่ก่อนกลัวพอขู่ก็ยอมกลัวแล้วเห็นไหมพอกลัวเสร็จก็ปลอบใจเห็นไหมพระโพธิสัตว์แม้เป็นราชสีฉลาดไหมฉลาดในการใช้คําพูดใช้คําพูดบอกว่าแล้วก็ปลอบใจกระต่ายด้วยคําสุภาพเรียบร้อยก็พากระต่ายไปกระต่ายยืนอยู่ในที่ไม่ไกลของต้นมะตูมกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้สง่างามข้าพเจ้าอยู่ในที่นั้นได้ยินเสียงถล่มข้าพเจ้าไม่รู้จักสิ่งนั้นว่าเป็นเสียงอะไรพระโพธิสัตว์กล่าวกระต่ายว่าเจ้ายังอยู่ในที่นี้แหละแล้วก็ไปบอกให้ยืนไม่กล้าไปไกลใช่ไหมไม่กล้าไปไอ้กระต่ายกลัวนี่โพธิสัตว์ก็ไปดูโอ้ไปพิจารณาดูโคนต้นมะตูมเห็นที่นอนของกระต่ายแล้วก็ได้เห็นลูกมะตูมสุกอยู่ลูกหนึ่งอยู่ใกล้ๆเลยจึงแลดูไปข้างบนลูกมะตูมนั้นขันเห็นแล้วก็รู้ว่าอ๋อกระต่ายตัวนี้นอนในที่นี่กําลังหลับไอ้ลูกมะตูมมันหล่นร่วงลงมาใกล้หูก็สําคัญว่าแผ่นดินถล่มก็หนีไปโดยเร็วนี่นะดังนั้นจึงถามถึงเหตุกระต่ายก็บอกว่าถูกแล้วจะถามบอกว่าโพธิสัตว์บอกว่ากระต่ายฟังเสียงลูกมะตูมร่วงหล่นสําคัญว่าเสียงแผ่นดินถล่มจึงวิ่งไปโดยเร็วพวกมฤคะทั้งหลายปานดังกองทัพเป็นผู้เร่าร้อนแล้วเพราะฟังถ้อยคําของกระต่ายนั้นกระต่ายวิ่งไปตะโกนไปเนี่ยนะตะโกนบอกเขาว่าแผ่นดินถล่มแผ่นดินถล่มร้องอย่างนี้เป็นต้นในลําดับนั้นพระโพธิสัตว์จึงปลอบใจพวกมฤคทั้งหลายว่าพวกท่านอย่ากลัวเลยเมื่อภิกษุค้นหาตรงนี้ก็เลยยกตัวอย่างว่านี่ไงทั้งหมดอย่ากลัวอย่ากลัวให้ค้นหาเหตุเกิดของอกุศลวิตกทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้ย่อมละได้ถ้ารู้เหตุแล้วละได้หมดใช่ไหมพระพุทธเจ้าแสดงถึงกรณะคือเหตุอันภิกษุดำรงอยู่ในข้อทําลายมูลเหตุของอกุศลวิตกก็ยังไม่อาจจะข่มวิตกได้ก็คือว่าทําลายมูลเหตุเลยมูลเหตุที่จะเป็นปัจจัยทําเช่นตัวกลุ่มอโยนิโสทั้งหลายนี่ก็เป็นมูลเหตุนะเป็นมูลเหตุแห่งวิตกทั้งหลายการใส่ใจผิดการมนสิการผิดหรือการไปนึกถึงสิ่งสวยๆงามๆก็ดีการไปนึกขัดเคืองในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นก็ดีใช่ไหมไอ้มูลเหตุเหล่านี้ไอ้มูลเหตุเหล่านี้เป็นเหตุปัจจัยเกิดราคะมองอะไรขัดข้องไปหมดนี่เป็นเหตุให้เกิดโทสะเป็นต้นหรือว่าไปใส่ใจในความซึมความหงอยความเหงาทั้งคนเป็นเหตุให้เกิดถีนมิทะนี่เป็นต้นหรือไปวิตกในเรื่องโน้นเรื่องนี้มากเกินไปเป็นเหตุให้เกิดฟุ้งซ่านนี่เป็นต้นตรงนี้ก็คือว่าภิกษุมนัสการถึงสันฐานของวิตกเนี่ยสมมุติว่าถ้าไปดูเหตุก็ยังละไม่ได้ขั้นตอนสุดท้ายก็พึงกดฟันบนด้วยฟันล่างกดเลยกดฟันบนด้วยฟันล่างคําว่ากดฟันบนด้วยฟันล่างเข้าใจไหมเพราะฟันบนมันยกขึ้นยกลงได้ไหมไม่ได้นั่นแหละเอาฟันบนนะกดฟันบนด้วยฟันล่างก็ฟันล่างนี่แหละงับเข้าไปใช่ไหมล่ะเพราะไอ้ข้างล่างมันงับได้อย่างเดียวใช่ไหม ข้างบนมันยกขึ้นยกลงได้ไงภาษาบาลีเนี่ยบางทีแปลออกมาต้องเข้าใจนะต้องกดฟันบนด้วยฟันล่างตรงนี้ก็คือว่าและไม่กดอย่างเดียวพอไหมไม่ต้องป้องกันอกุศลจิตด้วยกุศลจิตด้วยไม่ใช่กดแบบเมามันกดไปก็ป้องกันอกุศล
ด้วยกุศลจิตด้วยเปรียบเสมือนบุรุษผู้สมบูรณ์ด้วยเรี่ยวแรงมีกําลังมากนะจับบุรุษผู้มีกําลังน้อยกว่ากดเข็นที่ศีรษะหรือที่ก้านคอไว้ให้แน่นเข้าใจไหมเอาคนบุรุษที่มีกําลังมากกว่าเจอบุรุษที่มีกําลังน้อยกว่าก็กดเลยกดที่ไหนกดที่ศีรษะเข็นกดแล้วเข็นที่ศีรษะหรือที่ก้านคอไว้แน่นกระทําบุรุษนั้นให้เร่าร้อนให้ลําบากให้สยบหรือให้ตายไปนี่สุดชั้นใด นี่ฆ่าอะไรฆ่าอกุศลวิตกได้กุศลกัดฟันกดข่มนี่นี่มาเกิดดีนัก โอ้ยทีทําได้ไหม ทำลายอกุศลนะภิกษุก็ฉันนั้นเป็นผู้เหมือนนักมวยปั้มเนาะภิกษุเหมือนนักมวยปั้มนี่แหละจะไปปั้มกับใครคู่ต่อสู้ก็คืออกุศลวิตกนะพวกเจ้าเป็นอะไรเราเป็นอะไรขันครอบงำแล้วก็ประคองความเพียรความเพียรใหญ่บอกว่ากามที่บอกว่ากามังตะโจนะห้ารูจะอาทิจะอวสตุอวสิสตุเมสรีรังสัพพันตังมังสโลหิตังแปลว่าอะไรรู้ไหมกามังตะโจนะหารูจาอาทิจาอวสสตุอวสิสตุเมสรีเรสัพพันตังมังสโลหิตังก็แปลว่าเนื้อและเลือดทั้งหมดในร่างกายของเรานี้จะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้ากำจัดคมอกุศลวิตกไม่ได้แล้วจะไม่หยุดความเพียร จะไม่หยุดความเพียรก็ใช่ไหมจะไม่หยุดความเพียรตรงนี้ก็คือว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยนิมิตใดแล้วมนสิการนิมิตอยู่เป็นต้นข้อนี้ชื่อว่าทำความเข้าใจเหมือนอย่างว่าอาจารย์นะผู้ให้คำแนะนำสั่งสอนราชกุมารซึ่งมาจากแว่นแคว้นน้อยใหญ่ให้เรียนซึ่งศิลปวิทยา5ประการแสดงสิ่งที่ควรและอาวุธ5ประการเป็นต้นท่านจงกลับไปครองราชสมบัติในแว่นแคว้นของตนถ้าพวกโจรปรากฏในระหว่างทางแก่ท่านท่านจงใช้อาวุธนี้แล้วก็จงไปถ้าธนูของท่านหายหรือหักจงใช้หอกหอกหักจงใช้ดาบเป็นต้นแล้วก็ให้กลับไปราชกุมารนั้นกระทำเหมือนอย่างนั้นท่านไปถึงแว่นแคว้นของตนแล้วก็ได้ครองสิริราชสมบัติแม้ชั้นใดข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละพระพุทธเจ้าของเราเมื่อทรงจะสอนภิกษุอุบาสกหรืออุบาสิกาให้หมั่นประกอบอธิจิตคือฝึกจิตอันยิ่งเพื่อถือซึ่งอรหัตผลก็ทรงแสดงปัพพะข้อกำหนด5ประการในการที่จะกำหนดในการถือนิมิตอื่น5ประการดังกล่าวนี้อกุศลจิตขึ้นแก่เธอในระหว่างนะกำลังทำกรรมฐานก็ควรตั้งอยู่ในข้อด้วยนิมิตอื่นเรียกว่าอัญญนิมิตตปัพพะขั้นข่มอกุศลวิตกนั้นได้แล้วก็จักยังวิปัสสนาญาณเป็นต้นให้เกิดขึ้นข่มได้ด้วยสมาธิระดับอุปจาระและอัปปนาสมาธิเป็นต้นก็จะตั้งอยู่ด้วยการเจริญวิปัสสนาญาณและสามารถจะบรรลุเป็นต้นได้เมื่อไม่อาจนะเมื่อไม่อาจก็จะตั้งอยู่ในข้อว่าอาทีนวะเมื่อไม่อาจอย่างนั้นก็จะตั้งอยู่ในข้ออสติปัพพะเมื่อไม่อาจอย่างนั้นก็ตั้งอยู่ในข้อของการทําลายมูลเหตุเป็นต้นเหล่านี้ก็ไล่ไม่ตามลําดับอัตข้อนี้ไม่ได้พระพุทธเจ้าวางกําลังไว้ให้อาวุธมา5ประการในกรณีของการที่จะเจริญกรรมฐานเมื่อไม่อาจในข้อนี้ก็ตั้งอยู่ในข้อสุดท้ายคือข่มวิตกในข้อสุดท้ายด้วยการใช้นั่นแหละลิ้นนั่นแหละดุลเพดานเป็นต้นเหล่านี้ที่สุดจริงๆเมื่อข่มอกุศลวิตกได้ก็เจริญสมถะทำอธิจิตให้ตั้งมั่นแล้วก็เดินวิปัสสนาญาณบรรลุเป็นพระอรหันต์โดยอาการอย่างนี้อันนี้คือชํานาญในทางเดินของวิตกชํานาญตามที่ได้สั่งสมมาเป็นผู้ชํานาญคล่องแคล่วในทางเดินของการตรึกวิตกเหล่านั้นเธอจํานงวิตกใดพระพุทธเจ้าตัดเพื่อแสดงลักษณะความเป็นผู้ชํานาญเพราะบุคคลนี้ครั้งก่อนอยากจะตรึกวิตกใดย่อมตรึกวิตกนั้นไม่ได้ไม่ประสงค์จะตรึกวิตกใดย่อมตรึกวิตกนั้นได้แต่คือยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้าที่ไม่ได้มาเจริญกรรมฐานไม่ได้มาฟังธรรมเป็นต้นเหล่านี้นะเราไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองเลย
ว่างั้นเถอะปรารถนาเราไม่อยากมีกามวิตกหรอกเดี๋ยวมันก็มาอยากจะมีอสุภะอยากจะมีโอเนกขัมมวิตกมันก็ไม่เกิดไม่อยากให้พยาบาทวิตกมันเกิดมันก็เกิดอยากจะมีเมตตานะอภยาบาทวิตกเกิดมันก็ไม่เกิดอยากจะมีกรุณานะมันก็ไม่มาใช่ไหมเอาวิหิงสาวิตกอ่ะมันก็ไม่เกิดสุตอนเนี้ยหรือโดยมากก็คือไปคิดเบียดเบียนเขาเนี่ยมาบ่อยเหลือเกินอย่างนี้เป็นต้นแต่เมื่อฝึกได้อย่างนี้ที่สุดอกุศลวิตกก็จะไม่เกิดเขาเรียกฉลาดในทางเดินเราจะไม่คบกับกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเราจะไม่คบกับวิตกที่เกิดกับร่วมกับโลภะวิตกที่เกิดร่วมกับโทสะและโมหะเป็นต้นนี่เพราะเป็นผู้มีความชํานาญฝึกอธิจิตได้แล้วเดินวิปัสสนาญาณญาติแล้วก็แทงตลอดสัจจะสี่อย่างนี้เป็นต้นเอาและสมควรแก่เวลาที่เหลือให้ต่อสู้กันกับวิตกทั้งสามอย่างนะได้อุบาย5 ประการแล้วเนาะขอโมทนาขอให้ประสบความสําเร็จกัน